สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุ๊กแฟมิลี่นะครับยูทูบชาแนล l ผมฟลุ๊กทีวีบันน้องสานะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับแมนยูคอนเนอร์ในเวอร์ชั่นของการเก็บตกภาพรวมของศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับทั้งเช็คอัปเดตผลงานของเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็คุยหลังเกมของคีิมชัดอังกฤษซะหน่อยนะครับเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างครับ หลับไหมฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ทีมของกรดเซลเกตเนี่ยแม้ว่าจะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในาณะของแชมป์กลุ่มแต่ก็ไม่วายโดนบ่นโดนด่าอยู่ดีนะครับเพื่อนแฟนของอังกฤษก็ไม่พอใจบทสัมภาษณ์ของ Sky Sport อะไรต่างๆไม่มีใครแฮปปี้กับทีมของเกรดเซลเกตเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ชําแหละให้ฟังซะหน่อยนะครับว่าอังกฤษตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเมื่อคืนเนี่ย เหมือนจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่2-3จุดนะครับซึ่งพอถ้าเราต่อจิกซอกันแบบประติดประต่อก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นทีมที่ ลงตัวมากขึ้นสําหรับนอกรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุยกันมาถึงตรงนี้ก็บอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวของเซาเกตเองว่าจะเลือกอย่างไรเมื่อคืน45นาทีแรกนะครับคนที่ยืนมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับเด็กเกนไรส์เนี่ยคือคาร์กากาเกอร์นะครับที่ได้ลงเล่นแทนเทรนด์นะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังเป็นคอบบี้เมนูนะครับก็ว่ากาันแบบตรงๆนะครับว่าครึ่งหลังที่เมนูลงมาเนี่ยทำให้เกมการต่อบอลการขับเคลื่อนเกมของติดเองก็ดูไหลลื่นมากขึ้นนะครับการเล่นบอลแบบไม่มากจังหวะของเมน,เน,เนูเห็นแล้้้ววใหหเเ็นนแลื่อ ในแบบฉบับในสไตล์ของเจ้าตัวโหยอดเยี่ยมเลยนะครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมานทึดนทาให้กลางของอังกฤษก็ดูดีขึ้นแหละนะครับแล้วก็ในหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนมาแชร์กรันการลงมาของโคพาเมอร์ mer, ก็ทําให้เราน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างสำหรับแฟนอังกฤษว่าเฮ้ยโคพาเมอร์ i, นะเฮ้ย <laughs> อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุยกันแล้วก็คลิปนี้สัพเพเหระทิ้งท้ายขออนุญาตฝากเอาไว้2เรื่องเมื่อคืนผมบรรยายเกมใน์แลนด์กับออสเตรียอยากพูดถึงออสเตรียของรัฟลังนิกซะหน่อยอยากแนะนําให้ทุกคนดูนะครับใครยังไม่ได้ดูแนะนําให้ดูรรรอออบนออาาลงดููแต่่่ไไม้วจะป ขนาดไหนนะครับแต่บอลของราฟลังนิกโอ้โหเด่นแล้วดูดูสนุกดูมันเลยนะครับทำเอาซัด นเนเธอแทด์ไปไม่เป็นเลยครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรายทิ้งท้ายนะครับหลายคนอินบ็อกซ์ถามมาแล้วนะครับว่าทริปแดงเดือดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เปิดหร <noticeable S 2> ือเปล <places S 2> ่าครับคุณฟุกกลับมาไหมนะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะ PR ประชาสัมพันธ์ในตอนท้ายนะครับใครสนใจไปดูบอลแดงเดือดด้วยกันที่โอทีแพร์ฟอร์ดนะครับช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมแมนยูเลือกูนะครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดช่วงท้ายคลิปนะฮะมาคุยกันทั้งหมดนี้ยาวๆครับในแมนยูคอนเนอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับในแมนยูคอนเนอร์นะครับในเวอร์ชั่นของเกาะติดฟุตบอลยูโรนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีแบบนี้มามาคุยกับทุกท่านในทุกวันนะครับแล้วก็อัปเดตและเช็คผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมเข้าเรื่องเลยครับจาก2เกมแรกของทีมชาติอังกฤษที่ก็ทั้งโดนบ่นโดนวิพากวิจารณฟุตบอลหน้าเบื่อเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนอยู่ผิดที่ผิดฟ้าผิดตัว ไปหมดนะครับต้องการความพิเศษของเทรนด์แต่โดยระบบก็ไม่ได้เอื้อกับความพิเศษของเทรนด์ในการวางบอลนะครับศูนย์หน้าอย่างแฮร์รี่เคนก็กลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาก็ต้องลงมาล้วงบอลตำแหน่งก็ดูทับไปหมดจูดก็สร้างผลงานมาคืนหลายๆหลายๆเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันค่อยๆค่อยๆผูก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 พันผูกกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่ามันมันไม่มีอะไรลงตัวเลยสักอย่างนะครับสำหรับอังกฤษชุดนี้และจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลเสมอ0-0ูนย์ ก็จะบอกว่า <saturated> ก็ก the nah ็ออกมาแบบออกมาแบบงงๆออกมาแบบอะไรวะเนี่ยนะครับใครดูเมื่อคืนนะครับก็เป็นเกม0 0ของทีมชาติอังกฤษที่เล่นกับสโลวีเนียแล้วออก00คู่เดนมาร์กเซอร์เบียก็0-0นยูะครับเมื่อคืนใครดูคู่ตีสก็อาจจะงงเหงาหานอนแต่ผมไม่ได้ดูคู่เดนมาร์กนะครับก็เลยไม่รู้ว่าคู่นั้นเป็นยังไงดูแต่คู่ของอังกฤษผมเนี่ยก็สติสตางไม่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับช่วงช่วงท้ายของเกมเนี่ยผมก็ไม่รู้สติไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมัน มันง่วงจริงๆอ่ะนะครับคืออยากดูเมนูคือเฝ้ารอว่าเดี๋ยวเมนูต้องลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจได้ดูตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับก็เลยเดี๋ยวเข้าสู่ประเด็นเรื่องของเมนูเลยก็แล้วกันนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับที่เราเห็นอังกฤษเล่นในโฉมที่ใช้เดคนไรส์เล่นคู่กับเทรนต์ก็ต้องว่าตามตรงว่ามันไม่เวิร์กนะครับจริงๆผมก็เคยคุยกับทุกท่านไปแล้วว่าจริงๆแซงเกตตต้องเลือกอ่ะนะครับถ้าจะใช้แบกขวาในแบบของเทรนต์ก็ต้องใช้ก็ต้องใช้ความพิเศษของเทรนต์ไปเล่นแบกขวาครับ ถ้าต้องการใช้ลูกพละกําลังลูกขึ้นลงขึ้นลงข,ลงของคายวอรเกอร์ก็ต้องใช้คายวอรเกอร์ก็ต้องยอมที่จะตัดใครบางคนไปนั่งสํารองต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่2เกมก่อนหน้าเนี่ยสังเกตไม่ได้เลือกแบบนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นยักษ์แย่ยักษ์ยันยังใค้ชอบกวนนะครับเทรนด์ก็มันมันไม่ใช่ที่ของเขานะครับจะให้เขามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแบบจัจา๋าไม่ใช่แบบแบ็กอินเวิร์สที่เร์กกันครอปเคยเคยใช้มาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อะ่ะ ตรงไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ของเขานะครับและเกมนี้ก็ปรากฏว่าสอเกตรปรับมาใช้คนละคาร์ลเกอร์นะครับแฟนบอลกลุมขมับเลยครับโอ้โหปรับทั้งทีปรับเอาคารลเกอร์ผมนะส่วนตัวผมอ่ะโอเคมัาจะเป็นแฟนแมนยูก็จริงนะแต่คือเกมนี้ลำดับตามตามคาแรคเตอร์ของผู้เล่นนะเอาตามคาแรคเตอร์ของผู้เล่นนะถ้ามีเด็กแคนไรส์แล้วเนี่ย คนที่จะเล่นกับไรซ์จะทำให้เกมมันขับเคลื่อนได้นี่นะครับสองคนแรกที่ต้องถูกเลือกไม่เมนูก็อดัมวอตันครับสองคนนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ว่าตามตรงแล้วแต่ว่าสซวเกตจะจะประทับใจหรือว่าชอบใครคนไหนแต่สำหรับผมนะคนแรกที่จะถูกเลือกที่จะมายืนกับไรซ์ต้องไม่ใช่คนเออร์กาลักเกอร์แล้วสซวเกตก็ไปเลือกแบบนี้นะครับซึ่งก็ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจาตก่อน,นี้เขาเคยเปลี่ยนเออร์กาลักเกอร์ลงมาใช้งานใน2เกมแรกแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่กลายเป็นว่า ก็ต้องว่าตามตรงว่ากระไรเอร์ไรตัวตนเลยนะครับผู้บรรยายเรียกชื่อน้อยมากนะครับบทบาทในเกมน้อยมากนะครับครึ่งหลังมันจะทําให้เห็นความต่างของของพัฒนาการในะในมุมแฟนผีคือสำหรับผมนะผมว่าเฮอมันรู้สึกแฮปปี้นะได้เห็นพัฒนาการของเคบิเมนูในในระยะขวบเวลารอบ1ปีเต็มๆอาเราใช้คําว่า1ปีหนึ่งฤดูกาลเต็มๆที่ที่เด็กคนนี้พัฒนาขึ้นมาแบบต้องใช้คําว่าก้าวกระโดดซึ่งย้อนกลับไปแมก็ มันก็ต้องไปขอบคุณเทนฮากนะจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเครดิตที่ต้องให้เครดิตเทนฮาก,กเต็มๆว่าการได้ใช้เมนูในซีซันที่ผ่านมาทําใหเ้เมนูเองก็เติบใหญ่ขึ้นมามากนะครับวิธีการเล่นของเจ้าตัวพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนกระทั่งว่ามาติดทีมชาติแล้วก็ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เมื่อคือในช่วงครึ่งห,งหลังเนี่ยการที่มีเมนูเล่นโดยเฉพาะ บทบาทของเขาจะจะเอียงมาฝั่งขวาหน่อยเนาะนะครับในบทบาทของฮาร์ปสเปซฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นร่วมกันกับเด็กคนไรซ์ในพื้นที่มีฟิวตัวกลางนะครับการเล่นในตำแหน่งขึ้นมาเป็นเบอร์แปดไก,กลๆนะครับแล้วมันทำให้กลางของกลิ่มาสมดุลขึ้นทุกคนครับไรซ์ Rice ก็ไม่ต้องแบกอยู่คนเดียวนะครับมันมีการขึ้นการลงนะครับถ้าไรซ์ขึ้นเมนูก็จะหมุนมาเล่นให้อะไรแบบนี้มันมันดูกลมกล่อมมากขึ้นมันแบบเออมัน ันก็ต้องเป็นอย่างนี้วะนะครับแล้วเมนูก็จะมีการเล่นร่วมกับซาก้านะครับในฝั่งขวาบุโยซาก้าก็ไม่ต้องไม่ต้องแบกเกินไปต้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหรือว่าดึงรอให้คายวอรเกอร์ได้ดันขึ้นมาได้โอเวอร์랩ขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยก็จะมีคอบี้เมนูมาเป็นคนที่คอยช่วงเชื่อมในพื้นที่ฮาฟสเปซฝั่งขวาทําให้เกมของกรีทมันก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่าคอบบี้เมนูลงมามเมื่อคืนนี้ทำให้กลางของกริทก็ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนะครับ แต่ถามว่าดีขึ้นทั้งหมดไหมผมก็ต้องใช้คําว่าไม่เชิงครับเพราะมันเป็นทั้งทีมนะครับคือเมื่อคือนเนี้ยมันทําให้ผมคิดว่าไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าค,คือมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซาเกตต้องต้องต้องเลือกอะไรบางอย่างต้องยอมที่จะสูญเสียผู้เล่นบางคนให้ไปนั่งเป็นสำรองแล้วก็ใช้ผู้เล่นบางคนในคาแรคเตอร์ที่ใช่จริงๆมาออกซาร์ตตัวจริงเช่นในรอบนอกเอา ผมว่าถ้าเมนูเล่นขนาดเมื่อคืนนะครับถ้าเซาเกตไม่เอาเมนูออกซัดตัวจริงเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าสื่อของอังกฤษหรือว่าแฟนบอลอังกฤษจะจะโจมตีใส่เซาเกตขนาดไหนนะครับม่เห็นฟอร์มของเมนูเมื่อคืนดังนั้นผมว่าในรอบน็อกเอาท์ยังไงก็น่าจะเป็นไรซ์เล่นคู่กับคอบี้เมนูนะครับแต่ในตำแหน่งอื่นๆในโฉมเกมรุกอันนี้น่าคิดครับทุกคนครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราได้เห็นโคพาเมอร์ลงสนามนะครับแม้ว่า อาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากนักที่พอจะตอบอะไรได้แต่มันเห็นเห็นความเป็นพาเมอร์ฮะเห็นความเป็นพาเมอร์บางเกมก็ไม่แน่ว่าด้วยแทัคติกของเซาเกตที่มันไม่เหมือนกับแทคติกของเป๊ปหรือแทคติกของอาร์เตต้าที่มันไม่ไดีเอื้อให้โฟเดนไม่ไดีเอื้อให้ซาก้าอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องพึ่งพาความพิเศษพึ่งพาเท้าซ้ายของโคพาเมอร์หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งเป็นคำถาม แล้วผมก็มีคําตอบในใจว่าเฮ้ยเซาเกตอาจจะต้องกล้าหน่อยวะ่ะที่จะดอกบุกยศ์ากา้าแล้วอาจจะเปลี่ยนไปใช้ซากา้าเป็นตัวซูเปอร์ซับเป็นตัวลงมาแล้วลากกินตัวใสไ่แบ็กซ้ายคู่ต่อสู้อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วไปพึ่งความพิเศษในการสร้างเกมของโพพาเมอร์อาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าในตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางในตำแหน่งเบอร์10อันเนี้ย ก็ถูกพูดถึงเยอะนะครับจูดเบลิงแฮมเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ครับต้องพลาดว่าตามตรงว่าเล่นไม่ได้ไม่เหมือนกับเขาที่เรัลมาริดครับไม่ใช่เลยไม่เหมือนที่มีวินิซิลส์ไม่เหมือนที่มีโรดริโกแล้วก็จูดเล่นด้วยกันไม่ใช่เลยคนละแบบเลยเล่นไปเล่นมาจูดกับเคนทับตำแหน่งกันไปกันมาซะด้วยซ้านะครับคือเยกว่าทับกันมั่วตัวเลยนะครับ้าทำให้จูดเองก็เล่นไม่ได้จูดทาอะไรไม่ได้เลย ใน3เกมที่ผ่านมาต้องทองว่าตามตรงครับหรือสมควรแข่เวลาไหมที่จะปรับเอาฟิลโฟเดนมาเล่นในตำแหน่งเบอร์สิอ่ะมันจะมันจะดีกว่าไหมอ่ะ <c oughs> คือผมว่ามันอาจจะใช่กว่านะนะครับถ้าเกิดว่าปรับเอาปรับเอาจูดมามานน่าสำรองแล้วเอาโฟเดนมาเล่นเบอร์สิอะไรแบบเนี้ยแล้วริมเส้นทางซ้ายก็ยังมีตัวเลือกให้ได้เลือกใช้อะ จะเลือกกอดอนก็ได้แต่ผมว่าเขาเก่ไปเรื่องอะไรแบบนี้แล้วไปไปไปเลือกริมเส้นที่เป็นริมเส้นธรรมชาติอย่างเอเซอะไรแบบนี้ที่เป็นหน่วยทะลุทะลวงในแบบเวลาเจอสถานการณ์หนึ่งตอนหนึ่งแบบนี้อาจจะดีกว่าเปล่าผมว่าโฟเดนไปเล่นฝั่งซ้ายมันไม่ใช่อ่ะเพราะเดนต้องมาเล่นตัวกลางเล่นตำแหน่งเบอร์สิบแล้วก็เขาก็จะหาจังหวะในการไปรับบอลพื้นที่แถวฮาสเ c e ฝั Space, ่งขวาตัดก็มาปุ๊บยิงซ้ายนี่ลูกเก่งของเขาเลยแต่พอโฟเดนไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเขาไม่ใช่ ไม่ใช่คนลากกินตัวแบบนั้นนะ่ะเขาเป็นเขาเป็นนักเตะที่เก่งในพื้นที่แคบๆออกบอลเลยปั๊บๆขยับแล,ล้วรับแล้วก็ยิงไกลสอดไปเล่นกรอบเขียโทษอะไรแบบนี้ผมว่าแซวเกตต้องปรับอีกเยอะเลยอะ่ะถ้าถ้ายังดื้อถ้าไม่ปรับหรือว่าปรับแค่ตำแหน่งของเมนูอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นน่ะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นไปทั้งหมดดีๆหน่อยว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยอังกฤษไปอยู่ในสายล่างนะทุกคนนะครับไปอยู่ในสายล่างนะหรือสายฝั่งขวาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ย สายเนี่ยมันเทไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งบนนะครับมีพวกสเปนโปรตุเกสเยอรมันฝรั่งเศสคือไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยแนวโน้มนะครับก็คาดว่าไม่ถ้าไม่เจอกับทีมอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับก็อาจจะเจอทีมในอันดับที่3ของกลุ่มดีนะครับซึ่งอันดับที่3ของกลุ่มดีตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะนะครับโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกีย ยูเครนเนี่ยตรงนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาเจอกับอังกฤษนะครับก็มีอยู่2ออกลุ่มตรงนี้นะครับจากการดูอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องว่าตามตรงว่าอังกฤษไม่ได้แชมป์กลุ่มนี้แล้วก็มาอยู่ในสายลากนะครับหรืออาจจะสายฝังขวานี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงกับหนักไม่ถึงกับหนักแต่ฟองของอังกฤษแบบนี้นะครับเจอใครหนักทั้งหมดครับยกเว้นนะ ยกเว้นเจอเนเธอร์แลนด์หนักพอกันครับทุกท่านครับเนเธอร์แลนด์ของโรนัลคูมันก็อ่วมเหมือนกันนะครับเมื่อคืนผมภาคเกมเนเธอร์แลนด์กับออสเตรียนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามมาขยับมาช่วงท้ายแล้วนะครับสัพเพเหระส่งท้ายนะครับเรื่องของทีมชาติอังกฤษเรื่องของเมนูนะครับมองยังไงบ้างก็มาเม้นต์มาคุยกันได้เลยนะครับสัพเพเหระส่งท้ายนะครับเรื่องแรกเมื่อคืนผมภาคคู่เนเธอร์แลนด์กับออสเตรียนะครับยอมรับว่าสองเกมแรกเนี่ยไม่ได้ดูแบบ เต็มตานะครับสำหรับออสเตรียนะครับดูแบบไม่เต็มเมื่อคืนเนี่ยได้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับก็ต้องให้เครดิตรับลังนิกจริงๆนะครับที่เรียกว่าเสกแล้วก็สร้างออสเตรียมาเล่นในทัวร์นาเมนต์เมเมจอร์ได้ดีขนาดนี้นะครับเป็นหนึ่งในทีมที่เราเห็นบอลระบบออกมาแบบจัดจ๋าชัดๆเลยนะครับสำหรับออสเตรียอารมณ์เหมือนเราเห็นความจิจ้ตจรจดของสเปนที่ที่เป็นชุด11ตัวแรกก่อนที่จะมาโรเตชันเกม3ะ แบบนั้นเลยแต่มันคนและวิธีการนะนะครับไม่ได้บอกว่า,เ,าเล่นเหมือนกันนะแต่มันคนละวิธีการคือเห็นระบบชัดเลยตอนนี้ทีมที่เราเห็นชัดที่สุดก็ดูน่าจะเป็นสเปนนะนะครับสเปนน่าจะชัดสุดนะครับรองลงมาเนี่ยเรียกว่าท็อป3ในใจนะผมให้ออสเตรียเป็นหนึ่งในนั้นนะครับระบบการเล่นจัดจ้านมากนะครับ บิวอัพจากหลังบ้านนะครับถ้าเพรสคุณต้องเพรสทั้งทีมจะเพรสใสออสเตรียต้องมีวินัยสุดๆต้องซักซ้อมกันมาอย่างดีว่าจะเพรสใส่เพรสสูงใส่ทั้งทีมนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆทีมที่อาจจะเตรียมแท็กติกมาสำหับฟุตบอลทัวนาเมนต์เนี่ยเขาจะถ้าไม่ได้เตรียมมาเพื่อจะเพรสสูงใส่จริงๆเนี่ยพวกประเภทบี้สูงเพรสสูงจะเห็นไม่ค่อยมากนะครับคือมันจะมีการออมแรงออมพลังงานด้วยนะครับแล้วก็แท็กติกในแบบฟุตบอลทัวนาเมนต์นะครับ ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เตรียมตะเตรียมการสำหรับจะมาจะมาบี้ใสออสเตรียหรือจะเพรสสูงใสออสเตรียเหนื่อยเพราะออสเตรียดูเหมือนว่าพวกเขาเตรียมการสำหรับการบิวเกมมาจากหลังบ้านและหาช่องในการเคาะแก้เพรสมาดีมากนะครับและที่สําคัญคือไม่ใช่แค่ยางที่พวกเขาบิวเกมมาจากหลังบ้านด้วยนะครับเวลาพื้นที่พวกเขาไม่มีบอลถ้าจะเริ่มต้นการเพรสโอ้โหเล่นมันครับ เล่นเล่นมันครับต้องให้ริดว่ารับรังนิกมาของจริงๆครับแม้ว่ารังนิกจะไปเสียรังวัดที่โอทร r a ฟอร์ดก็ตามนะครับแต่ว่าในเ3เกมของออสเวรียที่เราเห็นในรอบแบ่งกลุ่มก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีว่าวิธีการของรังนิกบวกกับผู้เล่นที่เชื่อในวิธีการของโค้ชเนี่ยเฮ้ยมันไปด้วยกันได้วะ่ะมันไปด้วยกันได้ว่คือเจ๋งเลยอะ อยากแนะนําให้ทุกคนดูครับว่าบอลของออสเตรียน่าดูจริงๆแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับหรือว่าจะไปไกลกว่าร6อสิทีมหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องตามดูนะครับก็หลังจากนี้มันก็ของจริงเสือสิงกระทิงแรดและนะครับเมื่อคืนก็ทําเอาซัดเนเธอร์แลนด์เองก็ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับจังหวะก็แลกไปแลกมาแหละนะครับเสียประตูได้ออสเตรียก็ยิงคืนได้เหมือนกันนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ไม่ดีเลยแค่สังเ,เกตยังไงโรนาคูมัน อย่างนั้นครับอย่างนั้นเลยเป๊ะเลยผู้เล่นก็ส่งตัวผ sure> ู้เล่นงงๆอะไรไปหมดงงงวยไปหมดนะครับเบมฟิสเสียไปโอ้ก็เล่นหน้าเป่าอยู่ยาวอยู่อย่างนั้นนะครับเล่นอยู่อย่างนั้นอกอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้แบบงงไปหมดนะครับอันนี้คือความยอดเยี่ยมของราฟลังนิกแนะนําอยากให้ทุกคนดูนะครับว่าแกเจ๋งจริงๆครับจานราฟนะฮะทิ้งท้ายส่งท้ายครับทุกท่านครับกับทริปแดงเดือดนะครับผมจะทริปไปดูฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยน่าจะ สองฤดูกาลแล้วนะครับฤดูกาลกว่ากว่าอ่ะฤดูกาลนี้นะครับแดงเดือดมาเร็วนะครับทุกท่านครับมาเร็วฟลุกแฟมิลี่ก็จัดเร็วครับนะครับนัดที่3เท่านั้นเองนะครับซิ้นเดือนสิงหาคมแดงเดือดมาแล้วแล้วเล่นที่โอทราฟฟอร์ดด้วยนะครับดังนั้น ่แฟนผีที่ไปดูกันก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่โอทราฟอร์ดด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับไปดูบอลด้วยกันนะครับสาถึงสิงหาคมนะครับถึงช่วงวันที่6กันยายนนะครับทริปไม่ได้นานเกินไปนะครับกำลังพอดีพอดีดูแดงเดือด1เกมแล้วเราไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันนะครับไปดูบอลแบบฟลุกตฟอิลี่จับไม้จับมือกับพี่ชัยสุดวิทูวินิทนะครับแล้วก็บริษัทบีซีเจอร์นี่นะครับเราร่วมงานกันมาเนี่ยก็ราวๆสัก2ปีแล้วนะครับจัดทริปแบบ นี้ครับแบบพี่น้องแบบแฟมิลีแบบครอบครัวนะครับไปดูบอลด้วยกันนะครับคุณพ่อบ้านนะครับส่งคุณแม่บ้านเข้านอนแล้วนะครับค่ำๆลงมาเจอกันที่ล็อบบี้นะครับมาสนุกสนานมามาจิบมาดื่มมาพูดคุยมาสนเสเฮฮาก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับทุกท่านครับอยากชวนไปดูบอลด้วยกันนะครับ ราคาค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับ1 4ง0บาทนะครับ1,45,000บาทตอนนี้เปิดราคามา,เ,าเป็นราคา EarlyBird อยู่นะครับคือช่วงนี้มันสามารถถ้าจองตั๋วได้ก่อนบุกตั๋วได้ก่อนคอนเฟิร์มทุกอย่างได้ก่อนเนี่ยราคามันจะถูกกว่านะครับถ้าหลังจากช่วง15กระะกฎาคมเนี่ยราคามันจะอัพขึ้นนะครับมันจะกลายเป็น1,55,000บาทท่านใดสนใจ ไปดูบอลด้วยกันนะครับไปดูบอลด้วยกันนะครับอยากให้รีบจองรีบไปนะครับเพราะว่ารีบรีบจับจองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเวลาในการทําวีซ่าด้วยนะครับหรือว่าท่านใดมีวีซ่าเบีดอยู่แล้วเชิญเลยครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนอันนี้พูดแบบเนื้อเนื้อเน้นนะครับอยากชวนทุกคนไปดูก็ด้วยกันจริงๆนะครับไลน์ไอดีนะฮะ y 1 y 1 1 1ครับ y 1 y 1 1 1นะครับมาสอบถามรายละเอียดก่อนเอารายละเอียดของทัวร์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่065-158-5165 065-158-5165นะครับฟลุคแฟมิลี่ใช้สรุดและ BC Journey นนะครับพร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ